สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับ ดูต้นนี้ทุกท่านดูสิเป็นพุ่มเลยอ่ะอยากขายนะแต่มันขายไม่ได้ ถ้าอย่างนี้เอาไปนี่มันไม่น่าจะรอดเนาะมันไม่น่าจะรอดนะครับคือเออเนาะ นี่ครับผมบอลสีลูกไม้นะครับอันนี้เป็นลูกไม้เนาะเป็นพุ่มเลยมันเผือกเยอะทุกท่านมันเผือกเยอะผมไม่อยากขายเอาไปก็ไม่น่ารอดนะครับก็เลยเลี้ยงไว้ดูดีกว่าอันนี้เป็นพุ่มเลยเห็นไหมสวยเนาะเลี้ยงเป็นพุ่มเลยสวยเดี๋ยววันนี้มีบอลสีมาแบ่งปันนะครับต้นละ50-60 บาทก็ว่ากันไปนะครับสำหรับวันนี้เนาะมาครับแจงค่าส่งก่อนค่าส่งก็เหมานะครับเหมา50 บาทแบบโอนนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางก็เหมา60 บาทเหมือนเดิมเนาะแบบโอนแบบโอนเก็บเงินปลายทางส่งไปสนีไทยทั้งคู่นะครับทั้งเก็บเงินปลายทางแล้วก็ทั้งเหมาทั้งโอนนะจ๊ะมาครับวันนี้เรามาแบ่งปันกันเมื่อวานก็ได้ดูคลิปของพี่แลนพาเที่ยวเขาก็พูดถึงผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับเนาะที่แลนนะครับเป็น FC ช่องเบิร์ดไซด์ด้วยเป็นช่องบอลสีที่อยู่เชียงรายแล้วก็อยู่ไกลมากผมก็คุยกับพี่เขาบอกว่าจริงๆก็อยากมาเนาะแต่มันมาไม่ไหวมันไกลบ้านอยู่หลายดอยอ่ะอยู่หลายเขาหลายดอยนี่โอ้โดนตัดขาดจากโลกภายนอกเลยนะครับผมไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเรามาดูบอลสีในคลิปของช่องเบิร์ดชัยก็ได้นะครับมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับกระถางแรกเป็นจตุรเทพครับทุกท่านจตุรเทพมี1 2 3 4 5 6 7 8 8แล้วก็9นะครับเนาะจตุรเทพมี9กระถางจตุรเทพขอกระถางละ60บาททุกท่านดูบอลกราบสีเหลืองกระดูกแดงนะครับเนาะสีเหลืองกระดูกแดงจตุรเทพนี่มันสวยอ่ะมันมนมันน่ารักอ่ะนะจตุรเทพนะครับไซส์กระถาง4นิ้วประมาณนี้เอาใจสายคนเลี้ยงต้อย ผมก็ชอบนะเลี้ยงต้อยเนี่ยเลี้ยงให้เขาโตแล้วส่งเรียนมหาลัยนะครับโอ้ไม่ใช่คนละเลี้ยงต้อยอันนี้เลี้ยงต้อยคือแบบเลี้ยงเด็กๆอ่ะให้โตเนาะอันนั้นคิดไปเรื่อยละนี่ครับจตุรเทพมีอยู่9กระถางนะทุกท่าน1 2 3 4 5 6 7 8 9กระถางดูสวยๆทั้งนั้นสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวให้ดูก่อนจตุรเทพนี่ครับทรงสวยๆไซส์สวยๆน่ารักดูจตุรเทพเนาะขอกระถางละ60บาทนะครับมีอยู่9กระถางไซส์ก็ไล่เลี่ยกันเลยนะครับดูเดี๋ยวผมยกให้ดูนะครับเนาะนี่คือมันคล้ายๆกันไซส์มันไล่เลี่ยกันนะครับเลยไม่ได้ให้เลือก นี่ครับจตุรเทพเนาะนี่มีอยู่9กระถางละ60บาทนะครับสำหรับจตุรเทพเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่มันจะเป็นบอลแบบนี้บอลกราบนะครับบอลกราบเนาะสวยๆเลยเดี๋ยวอันแรกต้นนี้ทำไมมันหันหน้าไปทางนู้นหันหน้ามาทางนี้สิลูกแหมเดี๋ยวไม่ได้ไปย้ายบ้านนะ นี่ครับเห็นไหมมันน่ารักปุ๊กปิ๊กมากจตุรเทพกระถางละ60บาทนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นนางมณีเมฆขลานะครับมีอยู่1 2 3 4 5 5กระถางนี้เดี๋ยวหยิบอึ๊บเดี๋ยวขอหยิบก่อนโอ้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นราศีเมษสิไม่ใช่มณีเมฆขลาผิดพูดผิด จำชื่อไม่ค่อยได้ละนี่ราศีเมษทุกท่านเป็นบอลกาบด่างแดงนะครับด่างแดงเนาะราศีเมษมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5กระถางนี่ราศีเมษนี่ครับการราศีเมษขอกระถางละ80บาทนะครับราศีเมษมีอยู่5กระถางนะครับราศีเมษกระถางละ
80บาทนะครับสำหรับราศีเมษเนาะนี่ครับดูลายสวยเลยนะครับนี่80บาทราศีเมษบอลกราบลายสวยๆเดี๋ยวให้ดูลายนี้นี่เห็นไหมต้นนี้นะครับสวยแต่มันก็สวยหมดทั้ง5กระถางแหละครับทุกท่านราศีเมษมีอยู่5กระถางเนาะกระถางละ80บาทเอาไปกันได้เลยแล้วก็นำโชคทุกท่านนำโชคมีอยู่เดี๋ยวหยิบรวมกันก่อน นำโชคมีอยู่5กระถางเหมือนกันครับนำโชคมีอยู่5กระถางทุกท่านเดี๋ยวโชว์หน้าก่อนแหมลูกก็นะแต่กระถางนี้มี2ต้นนะกระถางนี้มี2ต้นอันนี้คือนำโชคครับทุกท่านเป็นบอลใบกลมป้ายแดงนะครับนี่มีอยู่5กระถางนำโชคขอกระถางละ60บาทนำโชคนะครับมี5กระถางนี่ไงกระถางละ60บาททุกท่านก็อันนี้มี2ต้นแต่ต้นเล็กหน่อยก็60บาทอันนี้มีต้นหนึ่งอันนี้มี2ต้นนะครับ60บาทแล้วนั้นต้นใหญ่ดูมันป้ายมาแล้วทุกท่านนี่มันป้ายแดงแล้ว นำโชค60บาทนะครับเนาะนำโชคมี5กระถาง60บาทแล้วก็ดาราแผงนี่ครับดาราแผงกระถางละ35ดาราแผงกระถางละ35 3กระถาง100นะครับมีอยู่1 2 3 4 5 6รวมอันนี้ด้วยเดี๋ยวหยิบอันนี้ให้ดูกระถางที่6อันนี้คือแผงแบบแผงแปลกเลยโอ้โหมันเราไม่ได้เตรียมไม้ไว้ไงเรามาถ่ายขำตู้โอ๊ยตายแล้วตะคิวกินเรามาถ่ายขำตู้ทุกท่านนี่ก็35ดาราแผงแปลกเลยอันนี้35บาทนะครับเนี่ยดาราแผงไม่อยู่1 2 3 4 5 6 6กระถางกระถางละ35 3กระถาง100นะครับสำหรับดาราแผงเนาะอ่ะเอาวางก่อนแล้วก็นี่ครับอันนี้แวะก่อนอันนี้เป็นจำชื่อไม่ได้แล้วบอลเก่าเนาะบอลเก่าอันนี้เพิ่งแยกหน่อไปทุกท่านมีอยู่3กระถางแต่เอาไว้ก่อนอันนี้ก็จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวต้องไปดูชื่อต้องไปดูชื่อแล้วก็บานชื่นเมื่อวานเอาบานชื่นต้นนี้นะครับบานชื่นต้นนี้ลงไปในกลุ่มมีคนทักมาจองมาอะไรเยอะมากเดี๋ยวขอรอดูใบ2ใบ3ก่อนบานชื่นต้นนี้แต่บานชื่นมีกระถางอื่นนะครับเป็นแยกหน่อเป็นไม้แยกหน่อนะครับนี่บานชื่นนี่ครับกระถางละ50นี่ป้ายแดงมาแล้วเห็นไหมมันจะแดงแบบนี้นะครับบานชื่นมีอยู่กี่กระถางเนี่ยมีอยู่2กระถางนั่นกระถางที่1นี้กระถางที่2นี่บานชื่นเป็นไม้แยกหน่อโอ้ดูรากนี่ไม้แยกหน่อบานชื่นขอกระถางละ50บาทนะครับมี2กระถางบานชื่นนี่มีอยู่2กระถางเนาะแล้วก็ต้นนี้เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับจริงๆมี3กระถางแหละมีนี่อีกต้นนึงนะครับบานชื่นแต่ต้นนี้ต้นเล็กเอาไว้ก่อนกระถางละ50บาทนะครับบานชื่นมีอยู่2กระถางนะครับ2กระถางนี้เนาะแล้วก็ขุมทองมีอยู่กระถางหนึ่งอันนี้ยุบไปแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่นะครับขุมทองนี่ขุมทองต้นนี้ขอ60บาทนะครับมีต้นเดียวขุมทอง60บาทสวยๆเลยนี่ดูสิสวยมาก60บาทนะครับสำหรับขุมทองเนาะนี่สวยงามเลยมีต้นเดียวด้วยขุมทองแล้วก็เศรษฐีพันล้านทุกท่านเศรษฐีพันล้านไม่ใช่สีปราสาททองอันนี้ปราสาททองนะครับนี่เดี๋ยวจัดทรงก่อนปราสาททองนะครับนี่กระถางนี้เอาไป50บาท
ปราสาททอง50บาทกัดสีมาสวยแล้วนะครับนี่50บาทนะครับปราสาททอง50แล้วก็สาวนครชัยศรีกระถางนี้นี่สวยเลยสาวนครกระถางนี้ด่างสวยหลอดใหม่มาแล้วโอ้รู้สึกเหนื่อยร้อน เหนื่อยร้อนนะครับพูดมากก็เหนื่อยก็ร้อนกินข้าวอิ่มด้วยอันนี้เอาไปสาวนครต้นนี้ขอ80นะครับต้นนี้สวยมาก80บาทนี่สวยมากวันนี้เอาใจสายเลี้ยงต้อยเลยต้นเล็กๆเอาไปเลี้ยงกันได้นะครับอันนี้ก็สาวนครแต่ไม่น่าจะรอดแล้วล่ะดู อันนี้ไม่น่ารอดอันนี้เอาไว้ก่อนแล้วก็สุดท้ายเลยวันนี้มาจุ่มนี้จุ่มนี้กระบี่นายร้อยกระบี่นายร้อยหน้าแดงด้วยนี่กระบี่นายร้อยหน้าเหนื่อยอ่ะมันร้อนเนาะก้มๆเงยเงยกระบี่นายร้อยกระบี่นายร้อยขอกระถางละ50บาทนะครับกระบี่นายร้อยมีอยู่6กระถางทุกท่านนี่1 2 3 4 5 6กระบี่นายร้อยมี6กระถางขอกระถางละ50บาทนะครับ6กระถางกระถางละ50ดูครับสวยๆเลยเดี๋ยวผมให้ดูนี่ต้นโตๆด่างสวยหน้าแดงด้วยกระบี่นายร้อยดูครับความด่างนี่ด่างสวยมากเลยด่างสวยแบบทุกกระถางอ่ะดูเหอะมีอยู่6กระถางดูทุกท่านกระบี่นายร้อยเนาะกระถางละ50นี่ดูมันออกแดงๆมาแล้วเนี่ยเห็นมั้ยกระถางละ50บาทกระบี่นายร้อยมีอยู่6กระถางนะครับเอาละครับวันนี้ก็ประมาณนี้ทุกท่านสนใจบอนสีต้นไหนก็ทักมาได้นะครับวันนี้ก็ไม่ได้แจกแจงไม่ได้แยกเพราะว่าช่วงนี้ธุระเยอะ ธุระเยอะมากครับผมก็เลยมาถ่ายแบบนี้ก่อนเดี๋ยวถ้ามันงงหรือยังไงเดี๋ยวแนะนำผมได้นะครับเดี๋ยวยังไงดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามันขายไม่ออกหรือยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาถ่ายแยกแจกแจงเป็นต้นแล้วก็ลองถ่ายแบบใหม่ดูนะครับวันนี้ก็ขออภัยด้วยสำหรับคลิปวันนี้ เหมือนชีวิตรีบๆเนาะแต่อันนี้คืออวดนะครับ ภัยสีสุกนี่ภัยสีสุกเนาะเอาอวดไปก่อน เอาละครับทุกท่านวันนี้เบิร์ดชัยก็ลากันไปก่อนนะครับสนใจบอลสีต้นไหนก็ทักเฟซทักไลน์มาตรงนี้ได้เลยวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีนะครับสวัสดีครับ